งเชื่อมจิตอ่วมโดนเต็มข้อ3ข้อกล่าวหาคดีที่เป็นข้อหาหลักก็คือผิดพรบ.คอมพิวเตอร์พรบ.คุ้มครองเด็กแล้วก็ประมวลกฎหมายอาญาเรื่องฉ้อโกงนายเชื่อมจิตฟาดแก๊งอเวนเจอร์ไม่ยอมหยุดหาเรื่องเด็กคุณไม่อยากให้เขาสอนธรรมะกลัวว่ามันบิดเบือนพระธรรมบิดกเขาก็ไม่สอนแล้วแต่อีกฝ่ายยังไม่หยุดกล่าวหาซ้ำๆเหมือนพวกผีถ้าจะห้ามกันถึงขนาดนั้นนะก็คือผมก็มองว่าพวกคุณต้องไปหาประเทศใหม่แล้วก็ไปเขียนกฎหมายใหม่ในประเทศของพวกคุณนะพร้อมมาสู้กลับทนายอนันชัยประกาศพร้อมสู้ทุกคดีเขาจะฟ้องผมก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างตอบโต้ถ้ามีมูลก็ยินดีสู้แต่คุณเอาคดีปอทอให้รอดกันแล้วกันถ้าเราจะติดคุกเพราะเราปกป้องพระศาสนาผมก็ยอมเคลียร์ทุกประเด็นร้อนกับต้นอ้อเป็นหนึ่งทนายอนันชัยชัยเดชและดร.อธิเทพภาธาคนดังนั่งเคลียร์วันจันทร์ที่23กันยายนเวลา 14:05 น.ห้ามพลาด